จดหมายลับฉบับนั้นมีปัญหาตกลงเจ้าได้อ่านมันหรือไม่ท่านเห็นแล้วใช่ไหมเซียวอินเรื่องนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องเข้ามายุ่งอาจารย์ตราบใดที่ข้าอยู่กับท่านเซียวอินก็ไม่กลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บอยู่ให้ห่างจากสิ่งไม่ดีเพื่อรักษาตัวให้ปลอดภัยนี่ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าข้าถูกจับตามองจากทุกฝ่ายมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่มีหลักประกันที่มั่นคงสำหรับเจ้าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าอยู่ข้างกายข้าแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านเชื่อข้าใช่ไหมเรื่องจดหมายลับนั่นน่ะข้ายังสืบไม่เจอแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่ทำร้ายข้าเงินที่มีอยู่พอใช่ไหมรับไว้ข้าไม่ได้มาเอาเงินไม่ต้องมาหาข้าแล้วนะหาที่พักให้ตัวเองเถอะบางทีข้าอาจจะช่วยเจ้าได้นะข้ามีประโยชน์มากเลยนะดูสิข้าแข็งแรงขึ้นแล้วข้าตั้งใจฝึกและพัฒนาขึ้นมากทำไมข้าจะอยู่กับท่านไม่ได้ล่ะแข่งแกร่งขึ้นจริงๆด้วยก็ไม่ได้แข่งแกร่งขนาดนั้นหรอกนะความหมายของข้าก็คือไม่ว่าจะเป็นหรือตายข้ายินดีที่จะติดตามท่านไปหากเจ้าทิ้งข้าลงข้าก็จะตามเจ้าไปถ้าเจ้ารำคาญเจ้าคงจะไม่ทิ้งข้าใช่ไหมดื้อรั้นจังนะหากเหนื่อยแล้วก็ออกไปเถอะรับทราบในใจของเขายังคงลังเลเจ้าดีใจเร็วเกินไปอะไรกันข้าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วก็ยังลังเลอยู่อีกเหรอเจ้าดูสิข้าไม่น่ารักหรือไงมีผู้หญิงน่ารักมากมายแต่เขาก็ยังไม่ใจอ่อนพวกเจ้านี่มันโง่จริงๆทำไมเจ้าถึงหน้าแดงล่ะไม่มีอะไรเจ้าคือเขาในอีก10ปีข้างหน้างั้นเจ้าลองพูดมาสิว่าข้าจะทำให้เขาวางใจได้ยังไงหรือว่าข้าต้องแสดงตัวตนนักบุญหญิงให้พวกเขาได้เห็นกันนะไม่ได้นะตัวตนนี้จะขัดขวางพวกเจ้าเอ๊ะทำไมล่ะทั้งลัทธิวูดูและลัทธิปีศาจต่างก็ถูกรังเกียจเจ้ามี2บุคลิกในคนเดียวกันอนาคตมันจะยากสำหรับเจ้าอย่างนั้นเหรอ1 ใน 4ผู้พิทักษ์ของสำนักสีชิงโยคือคนสนิทของเขาคนสนิทคนคนนี้แอบติดต่อกับสำนักคุณหลุนลับๆสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือตามหานอนบ่อนไส้ตนนี้ให้พบ1 ใน 4ผู้พิทักษ์ของสำนักสีชิงโยคือคนสนิทของเขาคนสนิทล่ะคนคนนี้แอบแฝงติดต่อกับสำนักคุณหลุนลับๆสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือตามหานอนบ่อนไส้ตนนี้ให้พบนอนบ่อนไส้รับตัวอาจารย์มีหนอนบ่อนไส้ด้วยเหรอภารกิจของผู้พิทักษ์ทั้ง4คือการส่งจดหมายลับให้แก่ทุกคน
แต่เป้าหมายที่แท้จริงของซีชิงโย่ก็คือการติดต่อกับสำนักต่างๆและรวบรวมพลังของพวกเขาเอาไว้ถ้าอย่างนั้นอันตรายก็อยู่ข้างกายอาจารย์มาตลอดนะสิน่ารังเกียจชะมัดแต่ว่านอนบ่นไส้นั้นเป็นใครกันนะภารกิจต่อไปของเจ้าก็คือตามหานอนบ่นไส้ตัวนี้ให้เจอแล้วหลังจากนั้นล่ะจะฆ่าทิ้งหรือไม่ตอนนี้เจ้าสนใจการฆ่าคนแล้วล่ะข้าไม่เคยฆ่าคนนะแต่ถ้าหากมีภัยคุกคามต่ออาจารย์ข้าจะต้องไม่ปล่อยเขาไปแน่ไม่เช่นนั้นข้าจะวางยาพิษเขาพวกเราลิงจีเกอร์แต่ก็เป็นทหารรับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อให้ฆ่าคนข้าก็ไม่กลัวตามหานอนบ่นไส้ให้เจอซะก่อนแล้วสืบหาความเคลื่อนไหวของซีชิงโยก่อนอืมแย่แล้วหลัวเป่ายังอยู่ที่สำนักชิงเฉิงมันไม่ได้อยู่ที่สำนักชิงเฉิงหรอกนะและใกล้จะตามเจ้าทันแล้วด้วยเจ้าหัวใจเท้าช้าไปจริงๆคราวนี้อาจารย์หนีไปไกลแล้วเอ๊ะกู้เซียวอินเจ้าทิ้งข้าสองครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วทำไมเจ้าถึงได้กลายเป็นหัวใจเท้าอีกแล้วล่ะก็ข้าบอกเจ้าไปตั้งนานแล้วยังไงแล้วว่าร่างมนุษย์จะอยู่ได้อีกไม่นานชีวิตของข้าช่างลำบากเหลือเกินเดินมาด้วยขาที่อ่อนแอทั้งสองข้างตลอดทางนี่ข้ามีข่าวดีจะบอกเจ้าด้วยล่ะอยากฟังไหมกู้เซียวอินเจ้ากับข้าได้มีวาสนาต่อกันแล้วเราก็อย่าเป็นอะไรกันอีกเลยต่อไปเราก็อย่าเป็นหนี้กันอีกเลยนะพวกเราสามารถติดตามท่านอาจารย์ต่อได้แล้วล่ะสิทธิ์พี่เสียนอิงก็อยู่ด้วยกู้เซียวอินข้ามองเจ้าไม่ผิดจริงๆนี่ก็มืดค่ำแล้วเรารีบออกเดินทางกันเถอะนั่นมันม้าของอาจารย์ในที่สุดพวกเราก็มาถึงสักทีฮ่าฮ่าฮ่สิทธิ์พี่เสียนอิงเจ้าจะรีบร้อนไปทำไมคืนนี้พวกเราต้องพักอยู่ที่นี่แหละหนีไปไม่รอดหรอกนะข้าว่าเจ้าอยู่ในร่างมนุษย์สามารถทำให้สิทธิ์พี่หลงไหลได้จริงเหรอด้วยพลังของข้าภาพลักษณ์ของเจ้าจะสามารถรักษามันไว้ได้อีกนานกู้เสี่ยวอินบุญคุณครั้งนี้ก็จะตอบแทนให้วันหลังนะไม่ต้องวันหลังหรอกตอบแทนข้าตอนนี้เลยเท่าแก่ให้ข้าสองห้องแม่นางเซียวอินท่านอาจารย์ก็จะวิ่งตามท่านไปนี่คือสิทธิ์น้องของข้าเองตอนที่อยู่วูดูเขาก็เหมือนกับข้าที่หลุดพ้นจากที่นั่นไปสู่แสงสว่างอย่างสมบูรณ์แล้วยินดีที่ได้พบข้าชื่อหลัวเฉินคนเรียกกันว่าเสี่ยวเฉินเฉินเสี่ยวเฉินเฉินชื่อเล่นของท่านผู้นำเป๊ะเลยข้าอิ่มแล้วพวกเจ้ากินกันต่อก็แล้วกันโอ้คุณลูกค้าทั้งสองช่างเสียดายจริงๆวันนี้ร้านเหลือแค่ห้องเดียวแล้วท่านดูนี่สิอะไรนะและแค่ห้องเดียวแล้วล่ะพระเจ้าช่วย
จะทำยังไงดีล่ะสิทธิ์พี่ตอนเด็กๆพวกเรามักจะนอนเตียงเดียวกันข้าจะว่าเบียดแค่คืนเดียวก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะที่เสือเฉินเฉินพูดก็ถูกนะท่านอาจารย์ให้ข้าพักห้องเดียวกับเสือเฉินเฉินได้ไหมเจ้าคะห้องเดียวกันเลยทำไมเจ้าถึงเห็นด้วยที่จะนอนห้องเดียวกับข้าล่ะเจ้าดูละครพวกนั้นฟรีๆเหรอเวลานี้เจ้าควรจะปฏิเสธข้าข้าก็จะได้มีโอกาสไปขอร้องท่านอาจารย์แล้วถ้าอาจารย์เข้าใจผิดว่าข้ากับเจ้ามีอะไรกันล่ะจะทำยังไงข้ายังกลัวว่าเสียนอิงจะเข้าใจข้ากับเจ้าผิดก็เพราะเจ้าเป็นคนเสนอความคิดร้ายๆทั้งนั้นข้าก็แค่อยากทำให้เขาหึงยังไงล่ะให้ยู่จันเฉินหึงแหละเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าสองคนกันแน่ก็เพราะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไงถึงได้ทำให้แผนการต้องเกิดขึ้นไอ้โง่เอ้ยงั้นเจ้าก็ยอมรับแล้วว่าเจ้าชอบเขาสินะแล้วข้าเคยปฏิเสธตอนไหนกันท่านผู้นำมีอะไรให้รับใช้ล่ะพวกวูดูที่กู้เซลอินพามาน่าสงสัยอยู่นิดหน่อยน่าสงสัยอย่างนั้นแหละเจ้าไปตรวจสอบหน่อยเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเจ้าค่ะเข้าใจแล้วมีผู้เข้าร่วมมากมายในแต่ละสำนักยังสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ข้าว่าท่านผู้นำคงเป็นห่วงกู้เซลอินมากกว่าสิทธิ์พี่เสียงอิงกู้เสี่ยวอินเหรอสิทธิ์พี่ดื่มด้วยกันสักแก้วไหมหากเจ้ายังวุ่นวายต่อไปท่านผู้นำจะรำคาญเจ้านะอาจารย์เป็นคนสั่งให้ข้าตามไปเขาแค่อยากให้ข้ารู้ว่ายากที่จะถอยกลับไปถ้าหากเราถอยตัวไปง่ายๆขนาดนั้นเราจะคู่ควรกับสิทธิ์ของเขาได้อย่างไรกันล่ะบุริมีแต่มังกรและงูที่ผสมปะปนกันแค่พลังวิญญาณไม่สามารถทำอะไรได้และที่ผ่านมาที่ไม่มีค่าท่านได้โปรดปรานเขาหรือไม่เขาเป็นแค่ผู้พิทักษ์ของเขาจะไปชอบเขาทำไมกันข้าเป็นแค่ผู้พิทักษ์ของเขาจะไปชอบเขาทำไมกันเจ้ากับข้าต่างเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่ข้ารู้เรื่องที่เจ้าชอบเขาตั้งนานแล้วล่ะเจ้าเหมือนผู้หญิงตรงไหนเอ๊ะแต่ว่าเขาชอบข้าในสภาพนี้ก็ไม่ได้หรอกนะอย่าลืมสิว่าเจ้าถูกไล่ออกจากสำนักแล้วเทียบกับเรื่องนี้แล้วข้าถามมาก เทียบกับเรื่องนี้แล้วข้าอยากถามมากกว่าเรื่องที่หัวหน้าสีให้เจ้าไปทำเป็นยังไงบ้างแล้วล่ะนี่เจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรเจ้าบอกความจริงกับข้ามาเถอะพวกเราก็เป็นคนที่เดินทางเดียวกันใครจะเดินทางเดียวกันกับเจ้าไม่ต้องเสแสร้งหรอกนะพูดมาสิระหว่างทางมานี้เจ้าไปพบปะกับหลายสำนักมาเท่าไหร่สีชิ่งโยกำลังรีบร้อนอยากเป็นประมุขขนาดนี้เชียวล่ะกู้เซียวอินเจ้าเป็นไส้ศึกที่วูดูส่งมาใช่หรือไม่หากเจ้าคิดที่จะทำร้ายท่านผู้นำก็จะส่งเจ้าไปตายเอาละ
ดูท่าสิทธิ์พี่คงจะไม่ใช่หนอนบ่อนไส้หนอนบ่อนไส้ล่ะจะหมายความว่ามีคนหนึ่งในพวกเราสี่คนต้องการทรยศท่านผู้นำล่ะสิทธิ์พี่คิดว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นไปไม่ได้หรอกนะเป็นไปไม่ได้ข้าออกจากยู่จันเฉินก็ได้แล้วข้าก็ไม่จำเป็นต้องโกหกเจ้าสี่ชิงโยทำเรื่องนี้อย่างลับๆข้าสมรู้ร่วมคิดกับวูดูอย่างลับๆมานานแล้วกู้เสี่ยวอินอย่ามัวแต่พูดเรื่องไร้สาระนะอย่าแม้แต่พยายามแยกพวกเราสี่คนออกจากกันเสี่ยนอิงวันนี้เจ้าให้เสี่ยนเฉินไปช่วยข้าที่คุกของสำนักเมืองฉิงเฉิงบุญคุณครั้งนี้ข้าจะจำเอาไว้แต่เจ้าลองคิดดูให้ดีๆระหว่างทางที่ผ่านมาไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยจริงๆเหรอมีสิ เจ้าน่าสงสัยที่สุดยังไงล่ะเ